สวัสดีครับผมยืนอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานพระนั่งเกล้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งบางบัวทองฝั่งที่ข้ามไปข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นฝั่งเมืองนนท์นะครับวันนี้เป็นวันที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562เวลาประมาณ 13:37 ถามว่าผมกำลังนำเสนอเรื่องราวของก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งรวมตัวกับผู้ที่เห็นความสำคัญของประโยชน์ที่มนุษยชาติจะได้รับวันหนึ่งข้างหน้าอีก1,000 ปี100 ปีไม่รู้ว่าคลิปนี้จะไปอยู่ที่ไหนใครจะรู้บ้างก็ขอให้รู้ว่านี่คือร่องรอยของจิตศาสตร์ที่กำลังก้าวข้ามกรอบแนวคิดของวิทยาศาสตร์และธรรมชาติใดๆทั้งสิ้นเราไปดูอะไรครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นแท่นเลเซอร์นะครับแท่นเลเซอร์ที่ใช้กระบวนการของแนวแกนแนวนะครับแนวแกนตั้งกับแนวดิ่งเนาะแนวนอนกับแนวดิ่งใช่ไหมครับโดยใช้การควบคุมโดยผ่านการควบคุมแผงเลเซอร์ที่รับตอบสนองต่อนิทานของดวงอาทิตย์นะฮะสังเกตได้จากหน้าตัดของแนวนะครับที่แตกต่างกันนะฮะดังนั้นตัวเครื่องนี้ก็จะสามารถที่จะเดินตามหรือสะท้อนกลับดวงอาทิตย์ตามตำแหน่งใดๆก็ตามที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่นะครับพอตั้งฉากดวงอาทิตย์เสร็จก็จะดูพอได้เซนเตอร์ที่เซนเตอร์คือยิงเข้าหาดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะนี่คือเซนเตอร์เนาะครับเครื่องก็จะหยุดทำงานเครื่องก็จะหยุดหลังจากที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนมันก็จะเคลื่อนไปตามก็จะเคลื่อนไปตามดวงอาทิตย์ครับนี่คือแค่ระบบปรับวงโคจรแต่ตัวที่จะใช้ในการกระแทกครับอะตอมในอากาศนี่ผมพูดอย่างนี้ถูกไหมนะครับก็จะวางไว้บนนี้ก็จะวางไว้บนเครื่องอีกทีนึงเพราะฉะนั้นนี่คือกลไกของการ movement เฉยๆยังไม่ใช่คนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของมันจะมีแพลตฟอร์มของการยิงประจุกับกระทำกับกระทำต่อมวลอากาศในธรรมชาติครับนะครับก็นั่นคือเรื่องของพื้นฐานทำไมลุงออกจึงคิดไม่เหมือนชาวโลกครับบอกให้ก็ได้วันหนึ่งเราไปที่หอดูดาวที่เชียงใหม่นะก็ไปเห็นเครื่องหนึ่งของฝรั่งเขาสร้างขึ้นมาเราก็ไม่เคยได้ถามเขาหรอกว่าราคาเท่าไหร่แต่ดูไอ้แพ้จริงคือกล่องเขาแล้วนะจะรู้ว่าโอ้โหมันคงมูลค่าเยอะไม่น่าจะน้อยกว่า 2-3 แสนเพียงแค่เขาใช้แท่นตรงนี้ฮะ ในการที่จะให้มันมูฟเมนต์ไปตามการหมุนดวงอาทิตย์แค่นั้นเองแต่เวลาเรามาพิจารณาจากการที่เรามีช่างในการที่จะจับเล็กผสมน้อยหาแอสเซสซอรี่ต่างๆมาสวมใส่มาวางเป็นแพทเทิร์นตรงนี้ขึ้นมาได้ก็เขาคนที่เขาทำเขาต้องใช้สติปัญญาสูงมากองความรู้ที่เขามีอยู่นำมาใช้เป็นโครงร่างขึ้นมาแล้วนี่ก็คือเก็บพื้นฐานมากทีนี้กลับมาถึงลุงออกโดยตรงมันต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มาวางบนแท่นตรงนี้ถึงอุปกรณ์ตรงนั้นอ่ะมันจะมาจากคือทั้งหมดมันจะมาจากสมการ L เท่ากับ ME L ก็คือ light M ก็คือยืนพูดตรงนี้คงไม่มีใครปฏิเสธนะตัว M ยืนพูดตรงนี้นะครับคือ material ก็ว่าไปแมทเทอร์ก็ว่าไปทีนี้ไอ้เจ้าไอ้แมทเทอร์แมทเทอร์ตรงเนี้ยคำว่าลุงหงอกคือตัวนี้โอเคนะเสร็จแล้วพอเวลามาใช้ตัวนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็น E ทันที
แปลว่ามันจะกลายเป็นพลังงานทันทีไอ้ตรงนี้แหละฮะก็เชื่อมั่นนะฮะว่าในฐานะที่ผมพยายามที่จะขบคิดเรื่องสายต่างๆมาบูรณาการกันหนึ่งก็คือเรื่องธรรมชาติธรรมชาติมาถึงวันนี้ไอ้ธรรมชาติที่มันอยู่ในโลกไปเนี่ยคนทั้งโลกเขาพูดกันว่าโลกร้อนโลกร้อนและโลกร้อนเขาก็บอกว่าต้นเหตุมาจากเนี่ยสารพัดต้นเหตุไอ้ที่เขาพูดมานั่นนะครับผมรู้ว่ามันผิดหมดในส่วนตัวผมนะถามว่าลุงหงอกคือใครจะไปวินิจฉัยว่าอะไรล่ะก๊าซเรือนกระจกมาจากคาร์บอนไดออกไซด์มาจากก๊าซมีเทนเขาบอกว่านั่นคือต้นเหตุทำให้โลกร้อนแต่ลุงหงอกบอกว่าไม่ใช่แน่นอนไอ้คำว่าไม่ใช่แน่นอนเอาไปย้อนแย้งเขาก็ต้องบอกนะถึงได้คิดทำเครื่องมือที่ขึ้นมาไงที่จะไปย้อนแย้งตรงนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเขาบอกว่าโลกร้อนผมบอกว่าผมมีความสามารถทำให้โลกเย็นทีเนี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานการสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เชื่อว่าอีกไม่นานนักจะโลกจะเย็นโลกร้อนเพราะขาดอะไรขาดปริมาณน้ำฝนแน่นอนที่มาจากอากาศเพราะถ้าหากว่าทำให้ฝนตกได้ถามว่าร้อนหรือเย็นเนี่ยไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันอยู่ฟุ้งกระจายในชั้นบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีน้ำเท่านั้นที่จะเป็นตัวทำอะไรได้ดีสุดน้ำที่ว่าตัวน้ำบริสุทธิ์ด้วยน้ำบริสุทธิ์หาได้จากไหนในบ้านเมืองมีแต่น้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์ก็ต้องเป็นน้ำฝนอย่างเดียวที่จะบอกว่าบริสุทธิ์ได้แต่ก็มีผู้คนย้อนแย้งว่าน้ำฝนไม่บริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องของเขาโอเคไหมเรื่องของเราน้ำเป็นยาน้ำบริสุทธิ์นี่คือยาเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาอยู่ในกรอบของธรรมชาติให้ได้โอเคนะเชื่อมั่นว่าในส่วนธรรมชาติองค์ความรู้เชิงธรรมชาตินั้นใครก็รู้ว่าทุกสรรพสิ่งเกิดมาโดยอัตโนมัติคือโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันไม่ใช่ใครที่ไหนมาสร้างหรอกไอ้โลกใบนี้ธรรมชาตินี้โอเคไหมครับเอาล่ะถ้าหากว่าได้กรอบความคิดเป็นหลักเบื้องต้นปุ๊บมันก็จะเดินต่อไปยังศาสตร์อื่นศาสตร์ที่สองผมใช้เรื่องอะไรผมใช้เรื่องของพุทธศาสตร์ง่ายๆเลยศาสตร์ของพระศาสดาที่ให้ไว้กับชาวโลกพระศาสดากี่พระองค์ก็แล้วแต่เขาไปนับรวมเราเองก็แล้วกันแต่ถ้าหากผมมาใช้จริงๆก็คือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์พุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนานะคุณโยมบอกให้ทราบไว้เอาไว้คนละแข่งให้ได้นะฮะถ้าหากว่าจะมารวมสองรวมทั้งสองแข่งคุณก็ไม่รู้เรื่องแน่นอนระหว่างกลุ่มศาสนาพุทธศาสนาสนิกโอเคไหมครับกับนี่มันพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกศาสตร์ตัวนั้นให้อะไรบ้างปัญญาwisdom ปัญญาพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนและปัญญาที่ว่าศีลสมาธิปัญญาก็ตามหรือสติสมาธิปัญญาโอเคไหมถามว่าปัญญาที่ว่าได้แต่ภาษาใช่ไหมใครเข้าถึงคำว่าปัญญาไงก็ตามทีผมบอกว่าผมใช้พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สองโอเคไหมครับส่วนศาสตร์ที่สามคือวิทยาศาสตร์ก็นั่งเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเด็กทุกชิ้นมาจากวิทยาศาสตร์หมดไม่เคยเถียงทีเดียวเห็นไหมครับพอเวลาพูดถึงโซลาร์เซลล์เนี่ยคือโซลาร์เซลล์ก็วิทยาศาสตร์แบบไฮเทคด้วยเห็นไหมฮะเอามาประกอบกันเป็นองค์ประกอบในพื้นฐานในการที่จะทำให้ฝนตกให้ได้นะครับยังเหลือศาสตร์สุดท้ายคงมีคนพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วครับไม่น้อยกว่า 5,000 ปีคำพูดต่อไปนี้คือก่อนที่พูดว่าจิตวิญญาณมาถึงวันนี้ก็คือจิตศาสตร์ครับคือศาสตร์ด้านจิตล้วนจิตศาสตร์ตรงนี้ฮะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั้งโลกเวลาเมดิเทชันเนี่ยโอ้โหมากมายกายกองถามว่าฝึกเมดิเทชันทั้งนั้นปวงใครก็ตามทีถามว่าเข้าไปถึงศาสตร์พุทธศาสตร์ไหมพุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งปัญญาล้วนๆเลยมันไม่ใช่เฉพาะเราพูดกัน2คนนะจะรู้เรื่องคนทั้งโลกองค์การสหประชาชาติก็ยอมรับว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญแห่งโลกนะเมื่อตรงนี้มันผูกมาเรียบร้อยแล้วนะถามว่าพุทธศาสนาพุทธศาสตร์นั้นคงไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่ามันมีลุงหงอกอยู่เวลานี้ที่จะนำสิ่งที่พระองค์พูดไว้ตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วมาบูรณาการทั้ง3ศาสตร์โอเคไหมธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติล้วนๆเลยวิทยาศาสตร์ที่บอกเห็นล้วนๆเหมือนกันแหละโอเคนะแล้วก็พุทธศาสตร์มันมีท็อปของมันอยู่นะฮะพุทธศาสตร์นะฮะพุทธศาสตร์เสสว่า 100% พอเวลามาหลายมุสเป็นศาสนาขึ้นมาปุ๊บผมว่านะมันมาเพียงประมาณ 15% เอาให้เต็มที่ 25% นอกนั้นไปไม่ถึง
โอเคนะถ้าหากว่าเข้าใจในกรอบอ้างถึงและอ้างอิงขนาดนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าเครื่องมือแค่นี้ครับจะทำให้ฝนตกกันมากมายมหาศาลมาถึงวันนี้แม้ว่าจะไม่สำเร็จยังจะเชื่อมั่นเวลาผมรู้แล้วว่า 99% แล้วแค่เห็นแค่นี้ 99% แล้วนะยังเหลือ 1% ที่ผมต้องหยิบเอาสิ่งนั้นเข้ามาวางตรงนี้ทีนึงนะสิ่งนั้นก็วิทยาศาสตร์อีกแหละเห็นไหมฮะวิทยาศาสตร์ตรงนี้มันคืออะไรบอกกันได้กันนะทุกวันนี้เขาเรียกอะไรนะเมื่อวานนี้ผ่านโรงพยาบาลนะเดี๋ยวนะเครื่องมือตรงนี้มีอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุรานารีช่องวันจะไปเยี่ยมชมไซโครตอนโอเคไหมจะต้องไปศึกษาไซโครตอนตรงนี้กับผู้ที่เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยที่ว่าเนี่ยโอเคไหมผมจะรู้ตรงนั้นนะผมเชื่อเหลือเกินว่าไอ้ตัวนั้นมันเป็นท็อปของเลเซอร์ไอ้เลเซอร์ก็ยังเจี๊ยบๆอยู่นะเขาพัฒนาจากเลเซอร์เนี่ยไปยังอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยไซโครตอนนะประมาณนั้นนะครับโอเคไอ้ตรงนี้แหละครับก็เชื่อว่าผมยังต้องคุยกับศาสตราจารย์เนี่ยอาจารย์ที่ว่านั้นน่ะมาดึงครับว่า point of view ตัวนั้นออกมาในเรื่องของวิทยาศาสตร์เดอะท็อปของเขานะฮะแต่ทางด้านฝ่ายผมว่าผมมีมิกเซอร์อีกตัวนึงคือจิตศาสตร์นั่นเองโอเคมั้ยสี่ศาสตร์ครับบูรณาการกันจึงถ้านะครับว่าเอานำมาใช้กับมนุษย์ก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์โอเคไหมครับเอามาใช้สิ่งแวดล้อมก็อย่างกำลังพูดถึงเวลานี้ถอยหลังมาหลายก้าวนะไม่ต้องพูดถึงศาสตร์ทั้งหมดมาถึงก็คือจิตศาสตร์ล้วนๆนี่ครับจิตศาสตร์ล้วนๆนี่มันคืออะไรมาถึงวันนี้บอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับที่จะมาช่วยแปลว่าต้องเอาสิ่งที่บริสุทธิ์มาช่วยปรับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทุกวันนี้ให้เกิดเป็นบูรณาการให้เกิดความสมดุลที่อยู่ด้วยกันได้นี่ก่อนนะมิฉะนั้นแล้วมันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเดือดมนุษย์จะเป็นไม่มีความสุขเลยเจอกันทุกข์ย่อมยากเพราะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเห็นอยู่แค่นี้ครับเอาถ่ายไปให้เต็มๆนี่เห็นแค่นี้ดูให้มันเต็มๆเห็นไหมนี่นะเราทำกันแบบอะไรแบบสองมือเปล่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะไม่ได้เสแสร้งไม่ได้แกล้งทำให้มันดิบๆอย่างนี้แหละให้มันรู้ว่าเราไม่ต้องไปใช้ห้องแลบแต่เราใช้เนเจอร์แลบออฟเนเจอร์แลปเปอร์อินเดอร์เนเจอร์โอเคไหมของจริงมันต้องอย่างนี้จึงจะโอ้จริงแท้นะโอเราเชื่อมันอยู่มีหน้าที่ที่ต้องคอยอะเดวพลายแอสซิสเซอร์เรนต่างๆนะอยู่เป็นคนที่จะให้เรื่องขันมาแต่บอกความต้องการของตัวเองถ้าอยู่อะเดวพลายตามที่องค์ความรู้ที่อยู่มีอยู่เรียกมันเกิดตายหาถึงขั้นตายหายังไงยังไม่ตายง่ายนะยังต้องช่วยโลกนะเดินต่อไปนะนี่ไม่พ้นเพราะมันมีลูกหงอกอยู่ในวินาทีนี้หยุดไม่ได้แน่นอนเพราะว่ารู้ว่าพืชและสัตว์จะตายหงตาหายตากระเพงกันหมดในเวลานี้ยิ่งบ้านเมืองเราขนาดนี้โหเมื่อวานนี้ไปลงทุ่งพรุ่งนี้ไปอีกทุ่งกุหลาบร้องไห้จะไปแต่เช้าด้วยให้มันรู้ว่าให้มันตายคาทุ่งสิไปมันอย่างนี้แหละให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยไม่ใช่ละได้ยินข่าวแล้วโหต้นข้าวมันแห้งไปหมดเหมือนกับพวกวัชพืชหรือหญ้าเนี่ยถูกเคมีทำลายฆ่าหญ้าเขาเรียกยาฆ่าหญ้าไงเห็นไหมครับบ้านเมืองนี้ต้องไม่มีเคมีอยู่ใต้พื้นดินโอเคไหมครับอยู่บนดินก็ไม่น่าจะมีสิ่งตัวนั้นเขาจะเรียกกันว่ายูเรียยูเรียต้องไม่มีในชั้นบรรยากาศไม่ว่าจะมารูปแบบนั้นก็ตามคำว่ายูเรียเพราะผมจะรู้ว่าศักยภาพของเคมียูเรียเนี่ยมันทำลายอะไรอยู่เวลาเนี่ยนะมันทำลายสัตว์ที่เขาบอกว่าฉีดยาฆ่าแมลงนั่นคือหนึ่งในมีคำว่ายูเรียโอเคไหมเอาเจ้ายูเรียเนี่ยเวลามันระเหิดออกไปแล้วเวลาหว่านไปตามพื้นเนี่ยมันระเหิดอยู่ไหมฟังให้ดีนะฮะระเหิดไปมันจะไปฆ่าแมลงที่มันกินสัตว์เป็นอาหาร
มแมลงที่กินพืชเป็นอาหารเนี่ยเซเชื่อว่ามีทั้งหมดประมาณ 20% มันมีไม่มากหรอกแต่มแมลงที่มันกินสัตว์เป็นอาหารมีทั้งหมด 80% ไอยูเรียเนี่ยมันไปไล่มแมลงที่กินสัตว์เป็นอาหารงั้นเมื่อไม่มีสัตว์กินสัตว์กินสัตว์มันไม่มีงั้นสัตว์กินพืชมันก็รวยแหลกสิโยมแล้วมันจะไปเหลืออะไรล่ะครับถามว่ามีใครคิดอย่างลุงออกบ้างถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีนี่แหละคือปัญญาของลุงออกล่ะโอเคนะมาอธิบายกันแบบง่ายๆเนี่ยครับที่เรากำลังพูดตรงนี้นะฮะต้องท็อปเคมีไม่เกิน10ท็อป10ถึงจะรู้ตรงนี้นะครับถ้า 90% แล้วก็ตกเป็นธาตุเคมีหมดเพราะว่ามันจะมองเห็นแต่ประโยชน์อีก 10% จะมองเห็นโทษแต่เขาก็มาพูดไม่ได้เหมือนลุงออกเพราะมันเป็นอาชีพของเขาชัดเจนนะงั้นเขาจะมีอาชีพคืออาชีพสอนไงอาชีพเขียนตำราขายไงนั่นคืออาชีพเขาลุงออกไม่มีอาชีพตรงนั้นก็มาแชร์กันเล่าสู่กันฟังผ่านบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติมันก็บอกอยู่แล้วแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยมันจะหนีไปไหนมันผูกมัดนะงั้นลุงออกเกิดมาเพื่อมาทำหน้าที่ตรงนี้ทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนพูดอย่างเนี้ยยืนนั่งฟังยืนฟังเนี่ยธรรมชาติไหมเนี่ยธรรมชาติเห็นไหมก็ต้องมารักษาธรรมชาติกำจะตายเพราะเคมีแล้วเวลาเนี้ยใครบริโภคเคมีมาเดี๋ยวก็ตายเพราะเคมีเขาเรียกว่าสำนวนมองงูตายเพราะงูหวังว่าคนจะเก็ตดินทุนนี้คือฝ่ายเคมีฝ่ายชีวะก็เหมือนกันหมอฟิสิกส์ก็ทำลายความย่อยยับมากไปแล้วงั้นจึงมีคนที่ไม่ใช่เรียนฟิสิกส์มาโดยตรงมาพูดเรื่องของฟิสิกส์เดอะท็อปแหละเอาแบบทับๆแหละเอาแบบสุดขั้วยังไงภาษาฟิสิกส์ทุกวันนะจะเป็นฟิสิกส์ควอนตัมก็ได้หรือฟิสิกส์นิวเคลียร์ก็ได้ใครก็ตามที่บอกว่าแน่ฟิสิกส์ควอนตัมใครก็ตามที่บอกว่าแน่ฟิสิกส์นิวเคลียร์มาดีเบตกันก็ได้ระหว่างสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเนี่ยครับที่สุดแล้วต้องมาโชว์ออฟที่ความสามารถงั้นต้องแสดงความสามารถไปให้เพื่อที่จะให้เกิดเป็นผลสำเร็จบ้านเมืองมันร้อนต้องทำให้ฝนตกอย่างเดียวจึงจะไม่ถึงกับแย่งเนื้อกันกินโอ้สดฉีกเนื้อกันกินชัดเจนไหมครับต้องแปลไหมภาษาลุงหมอไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลนะถ้าแปลก็ต้องกดปุ่มแปลกัน200ภาษาเข้าไปเลยให้มันทีเดียวเลยพูดที่นี่ชนทุกชาติรู้ทันทีไม่นานนะครับเทคโนโลยีนี่จะมาที่เราพูดเนี่ยครับเพียงแค่กดปุ่มก็ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจครับทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนกันแบบพลิกฝ่ามือไอเราเชื่อมั่นว่าเราก็เป็นไปได้ทำให้ฝนตกแค่พลิกฝ่ามือได้เหมือนกันที่แน่คือทำมาแล้วจ้าที่ว่านั้นนะฮะแต่ตอนนี้ต้องโชว์ออฟแล้วนะโดยเอาวิทยาศาสตร์ผสมผสานกันเนี่ยฮะจับเล็กผสมน้อยแล้วเชื้อสลีมาต่างก็มาใส่กันไปแล้วก็ไม่นานนักก็จะรู้ว่าฝนตกหรือไม่นะครับโอเคจบข่าวไหมโอเคถ่ายรูปเก็บกันให้หมดให้มันรู้ว่าพวกชั้นไหนใช่ไหมมีอะไรเชิญครับเอาคุยต่อเชิญก็ไม่มีอะไรจริงครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ที่เราจะทดสอบนี่ทดสอบอะไรครับพี่ทดสอบการทำงานของเครื่องว่าคำเครื่องเนี่ยทำงานได้ดีแค่ไหนทำตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าครับแล้วดูแล้วจ๋องแจ๋งมากเลยครับมันจะตัวนี้เครื่องนี้ยังไม่มีอะไรมันจะต้องมีเครื่องที่ทำเป็นพระเอกอะตั้งอยู่บนตัวมันอีกทีนึงต้องเป็นเครื่องที่ลุงหงอคิดเรียบร้อยแล้วมาวางโอเคไหมครับมันจะเวิร์กครับวันนี้อันนี้เรารู้พื้นฐานมาโอเคเราแค่เรารู้เบิร์กแล้ว เพราะว่า การที่จะใส่เครื่องยนต์ลงไปในเรือมันต้องดูเรือก่อนมันรั่วไหมไม่รั่วจะมาวางตรงไหนเรือที่จะไม่เอียงโอเคไหมครับ อันนี้ก็ถืออยู่กับทางลูกหงอที่คนที่จะบอกโพสิชันเอาไว้นะให้ฝ่ายปฏิบัติการเขาทำกันนะเขาจะตรงกันไหมเนี่ยเข้าใจครับโอเควันนี้มาเอาความคิดเครื่องยนต์เรือที่จะมาใส่บนเรือเออตอนนี้เรามาทดสอบ
เรือก่อนมันรั่วไหมมันจะรับน้ำหนักได้ไหมเวลามันโค้งเทเจอลมเห็นไหมครับเพราะว่าสิ่งนี้ต้องไปตั้งกลางทะเลทรายด้วยครับเห็นไหมไม่รู้จุดไหนก็ตามในโลกเนี้ยจะไปพิสูจน์กับชาวโลกแล้วรู้ว่าไอ้แค่สองมือเปล่านี่นะฮะเครื่องแค่นี้จะทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายให้ดูครับกล้าขนาดนี้แล้วครับทั้งที่ยังไม่ได้อยากทะเลทรายนะฮะพูดไว้ล่วงหน้าด้วยอ่ะในช่างมั่นใจแค่ไหนครับว่าเครื่องที่ในช่างประดิษฐ์ขึ้นมาจะทำให้ฝนมาธรรมชาติเกิดขึ้นได้อันนี้ตอบผมตอบเองไม่ได้ครับต้องอยู่ที่ลุงงอกเป็นคนใช้ผมทำตามที่ลุงงอกเขาคิดแล้วก็ต้องการสเปคคุณสมบัติเราก็ทำตามที่ลุงงอกต้องการสเปคคุณสมบัติตามนั้นแล้วลุงงอกก็จะไปใช้เองครับผมจริงครับถ่ายภาพนิ่งไว้หน่อยถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปให้มันอย่าบังของอย่าบังหรือเสียของนั่นให้มันอย่างนี้เลยสภาพที่มันแน่เราได้ครับแอคเซสซอรี่เท็แต่มันอลังการก็นั่นก็คือเรื่องราวของมนุษย์ที่พยายามจะปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติที่ร้อนแรงนะครับถ้าหากว่าใครได้ดูชุดข้อมูลที่ลุงหงอกได้ไปทำข้อมูลมาที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับตอนนี้ที่เขื่อนก็ถ้าพูดถึงคำว่าน้ำเนี่ยไม่มีแล้วนะครับว่าเพราะว่าพื้นที่ดินของในเขื่อนนั้นอะโผล่เป็นพื้นดินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แค่เขื่อนเดียวนะครับยังมีหลายๆเขื่อนที่น้ำหายไปแล้วนะครับแล้วก็เส้นเลือดใหญ่ที่เป็นแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงอีกเส้นหนึ่งก็แห้งนะครับก็เป็นการแห้งแล้วก็มีจังหวะของการเปิดปิดที่อยู่กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับตรงจุดนี้ก็เราไม่ใช่เจ้าของพื้นที่แต่เราคือคนในพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็พยายามที่จะหาวิธีการตามศาสตร์ต่างๆที่มนุษย์พอจะร่ำเรียนเขียนอ่านกันได้แต่สิ่งที่ผมจีเรียมอยากจะบอกว่าที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้เนี่ยครับอย่าเชื่อนะครับแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้บนพื้นฐานของศาสตร์ทั่วๆไปเพราะว่าหนึ่งเครื่องเนี่ย จะประกอบไปด้วย4ศาสตร์ศาสตร์ที่ว่าก็คือวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์พุทธศาสตร์แล้วก็ธรรมศาสตร์4ศาสตร์ด้วยกันศาสตร์ที่เราพอคุ้นชินคุ้นเคยก็คือวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ที่ผมจะขมวดก็คือคำว่าจิตศาสตร์เนี่ยจะพูดอยู่แค่2 point เท่านั้นเองก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จุดสุดท้ายนี้นะครับจะไม่สามารถที่จะเข้าไปล่วงรู้ได้ถ้าเป็นพุทธศาสตร์เรียกว่าอิจิตใจแต่ถ้าเป็นจิตศาสตร์เนี่ยคือสิ่งที่รู้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้รู้ได้ด้วยระบบประสาททั่วๆไปมันเป็นเรื่องของเกินรู้เกินเข้าใจนะครับเกินรู้เกินเข้าใจมันเป็นเพียวปัญญามันเป็นปัญญาระดับขั้นออริจินอลหรือสูงสุดของท็อปของซูเปอร์ท็อปของปัญญานะครับที่คิดอ่านทำเรื่องพวกนี้มาหากสนใจนะครับที่จะดูที่มาที่ไปก็สามารถเข้าไปดูได้ในบ้านเราดอททีวีและหรือผลของการกระทำที่ผ่านๆมาในแต่ละพื้นที่ที่ลุงหงอกได้เข้าไปผลิตน้ำฝนธรรมชาตินะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาและความสามารถของลุงหงอกที่มีความเป็นเฉพาะตัวนะครับแล้วก็เกินตัวความเฉพาะตัวก็คือช่วยรักษามนุษย์ด้วยพลังงานบริสุทธิ์ในรูปแบบต่างๆไม่ใช่รักษาโรคนะครับรักษามนุษย์นะครับให้สบายตัวส่วนเกินตัวเนี่ยความสามารถนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเกินตัวเพราะฉะนั้นทั้งด้านเฉพาะตัวกับในตัวเนี่ยในตัวคือตัวลุงหงอกเองนะครับก็สามารถรักษาตัวเองได้เฉพาะตัวก็คือสามารถที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนรอบข้างได้และหรือเกินตัวก็สามารถที่จะผ่องถ่ายพลังงานบริสุทธิ์ผ่าน2มือเปล่านะครับทั้งดิบๆก็คือ1ต่อ1คือโดยสภาพเนี่ยความเป็นจริงที่อยู่ในด้วยกันในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ต่างพื้นที่หรือแม้แต่สุดขอบโลกที่อยู่ตรงกันข้ามกันโดยผ่านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ถึงบอกเลยว่าใช้4ศาสตร์นะครับในสำหรับเรื่องของมนุษย์ส่วนเรื่องของเกินตัว
มากไปกว่ามนุษย์ก็คือพืชสัตว์แล้วก็ธรรมชาติแวดล้อมนะครับทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเครื่องมือนี้นะครับจะท้าทายหรือว่าพูดคุยตั้งแต่ดินน้ำลมก็คืออากาศถึงเป็นยานะครับท้าทายอากาศหรือคุยกับอากาศได้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะสื่อสารกับดวงอาทิตย์เพราะว่าเครื่องนี้จะตั้งนะครับทิศทางในการหันของการทำงานเนี่ยจะเป็นไปตามหรือสอดคล้องต้องกันกับดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นจุดที่จะเข้าไปคุยก็คือศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ในดวงที่มีอะไรมีความร้อนมากมายมหาศาลนะครับแต่ลุงหอกบอกว่าศูนย์กลางในดวงอาทิตย์ในดวงอาทิตย์ไม่มีความร้อนอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นเนี่ยมีอะไรมีความว่างมีพลังงานบริสุทธิ์ลุงหอกก็จะกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์นะครับให้เกิดการเรดิเอทหรือการฉับพลังรังสีหรือการแผ่รัศมีนี่ก็คือเกินภาษามันเกินที่จะรับได้ถึงแม้มีภาษาเล่าให้ฟังทีเดียวเล่าให้ฟังก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังได้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะรวมรู้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะตามกันได้คือถ้าเราก้าวข้ามหรือไม่ต้องไปสนใจทฤษฎีแต่ให้สนที่ผลของการกระทำนะครับเป็นสำคัญเราก็จะไปต่อได้เองในอนาคตหลังจากนี้ไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในซีรีส์ต่อไปแล้วกันนะครับทีเดียวก็จะนำเสนอทุกครั้งเวลาที่เริ่มปฏิบัติการนะครับจริงแล้วตอนแรกผม private ด้วยนะแต่ตอนที่ลุงหงอกมาคุยผมก็ไม่คิดลุงหงอกจะเข้ามาคุยเพราะว่าผมจะถ่ายแบบสังเกตการแล้วก็ประมาณอีก100ปี 1,000 ปีคลิปนี้จะถูกเปิดเผยในอนาคตไม่คิดว่าจะให้ทุกคนได้รู้ตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้จีเจมรายงานสวัสดีครับถ้าอยากได้ฝนต้องแจ้งทางส่วนงานบ้านเมืองนะครับสวัสดีครับ